วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเจาะปรากฏการณ์3ชั่วโมง10ล้านโรมข้องใจหลักประกันเพนกวินอานนท์สูงปรี๊ดเจาะปรากฏการณ์3ชั่วโมง10ล้านพลังโอน112บาทแห่ร่วมประกันอานนท์และเพนกวินวันนี้โรมข้องใจหลักประกันเพนกวินและอานนท์สูงปรี๊ดทั้งที่ไม่เคยหลบหนีรายงานตัวประจำเผยระดมทุนได้เร็วสะท้อนประชาชนให้ความสำคัญสิทธิและเสรีภาพสืบเนื่องจากกรณีศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกมีคำสั่งให้ปล่อยชั่วคราวนายอานนท์นำพาทั้งหมดรวม9คดีและนายภริชชิวารักษ์หรือเพนกวินทั้งหมดรวม8คดีโดยศาลให้วางหลักประกันรวม 2,079,000 บาทโดยกองทุนราษฎรประสงค์ได้มีการประกาศระดมทุนผ่านบัญชีธนาคารทั้งนี้เมื่อเวลา 21:30 นาทีกองทุนราษฎรประสงค์ได้แจ้งว่าได้รับเงินบริจาคครบแล้วโดยยอดเงินพุ่งสูงกว่า10ล้านบาทในเวลาเพียง3ชั่วโมงย้อนไปดูโพสต์ในเพจกองทุนราษฎรประสงค์พบว่าในช่องแสดงความคิดเห็นของโพสต์ระดมทุนมีผู้โพสต์สลิปการโอนเงินเป็นจำนวนมากโดยตัวเลขที่น่าสนใจคือยอดโอนเงิน112บาท 1,112 บาทซึ่งปรากฏเป็นจำนวนมากทั้งในเพจดังกล่าวรวมถึงเพจ Facebook อื่นๆที่แชร์เรื่องราวการขอระดมทุนอาทิเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมซึ่งต่อมาเมื่อได้ยอดเงินครบถ้วนล้นทะลักเพจแนวร่วมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ภาพและข้อความขอบคุณมวลชนทุกคนด้วยหัวใจความว่าภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการโพสต์ระดมทุนเข้ากองทุนราษฎรประสงค์เพื่อเป็นเงินประกันตัวเพื่อนเราจำนวนเงินในบัญชีทะลุ10ล้านบาทแล้วด้วยพลังของมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยในวันพรุ่งนี้จะมีการยื่นประกันตัวเพื่อนเราอีกครั้งขอให้มวลชนช่วยกันจับตาดูต่อไปว่าเพื่อนเราจะได้รับการปล่อยตัวหรือไม่แต่การยื่นขอประกันตัวครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีพลังของมวลชนพวกเราขอขอบคุณจากใจจริงเพราะที่พึ่งแรกและที่พึ่งสุดท้ายของราษฎรก็คือราษฎรจับมือต่อสู้กับเผด็จการและชนชั้นศักดินาไปด้วยกันที่รัฐสภาในรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการระดมทุนเพื่อช่วยหาหลักทรัพย์ประกันตัวนายภริชชิวารักษ์หรือเพนกวินและนายอานนท์นำพาว่าส่วนตัวมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนประชาชนให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิเสรีภาพขณะเดียวกันเป็นการแสดงด้วยว่าถ้าประชาชนช่วยกันจะสามารถระดมทุนได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามตนยังอยากตั้งคำถามว่าทำไมจึงต้องใช้หลักทรัพย์ในจำนวนที่สูงมากทั้งที่ก่อนหน้านี้พวกเขาเหล่านั้นไปรายงานตัวเป็นประจำไม่มีการหลบหนีซึ่งเป็นการเปลือยให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมมีปัญหาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ